โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เอกมีตัวโซลูชันมาถึง3อย่างใช่ไหมคะเดี๋ยวให้พี่เอกแนะนำเลยดีกว่าว่าโซลูชันแรกนะคะที่วันนี้พี่เอกเตรียมมาเป็นโซลูชันเกี่ยวกับอะไรคะครับโซลูชันแรกนะครับเป็น GFI นะครับ GFI คือแบรนด์ที่รวม security นะครับและ communication ไว้ด้วยกันนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือ security เนี่ยจะมี6 product ครับในส่วนของ communication ก็จะมี6 product วันนี้ GFI มาด้วยรูปของบุฟเฟ่นะครับคือแพ็คเกจที่เหมาจ่ายจะคุ้มค่ากว่าการซื้อแยกนะครับนึกถึงภาพที่เวลาเราเข้าไปร้านบุฟเฟ่นะฮะเราจ่ายเพียงครั้งเดียวเราสามารถกินอะไรก็ได้ภายในร้านทั้งหมดนะครับหรือเราบอกว่าเราอยากกินแค่อย่าง2อย่างเราก็สามารถเลือกกินได้โดยจ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับจีบายประกอบไปด้วยในส่วนของ security นะครับในส่วนของ security ก็จะมีวันการ์ดนะครับแลนการ์ดมีในส่วนของ endpoint security นะครับมีในส่วนของ web monitor แล้วก็ carrier control carrier control ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ firewall นะครับที่มีฟีเจอร์ไม่แพ้กับ Firebox หรือว่าแอปพลายแอนทั่วไปนะครับทีนี้นะครับราคาของ GFI เนี่ยจะคิดเป็น1ปี2ปีแล้วก็3ปีนะครับโดยอิงต่อยูเซอร์1คนครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วลูกค้าจะได้อะไรคะจะได้อะไรกับ GFI นะครับ1ลูกค้าจะได้ความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายการรับส่งอีเมลนะครับหรือพูดถึงการใช้งานร่วมกันหรือ collaborative นะครับอย่างเช่นFax server นะครับ email server และข้อสุดท้ายที่ลูกค้าจะได้ก็คือว่าราคาที่คุ้มค่ากับการลงทุนเมื่อคุณเหมารวมแพ็คเกจเข้าไปจะถูกกว่าการซื้อแยกอย่างมหาศาลเลยครับแล้วก็นอกเหนือจาก GFI นะคะที่เป็นราคาบุฟเฟ่ที่บอกว่าจ่ายครั้งเดียวจบแล้วนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าพี่เอกเตรียมมาอีกตั้ง2โซลูชันใช่ไหมคะอ่ะตัวต่อไปเลยค่ะนะคะกับตัว Level Sync คืออะไรคะครับตัว Level Sync เป็นบริการการจัดเก็บข้อมูลนะครับบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำงานผ่านคลาวด์นะครับ Level Syncสามารถใช้เก็บข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นได้นะครับโดยที่มีความรวดเร็วและก็ความปลอดภัยสูงนะครับหรือสิ่งสามารถตั้งรหัสล็อกไฟล์นะครับหรือตั้งกำหนดระยะเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์ได้นะครับหรือสิ่งยังสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ที่จะเข้ามาถึงข้อมูลได้ด้วยนะครับหลักของเลเวลซิงค์ผมก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็คือสามารถตั้งในส่วนของ security นะคะเพื่อป้องกันนะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆได้เผื่อใครสนใจนะคะก็จะเป็นโซนของเลเวลซิงค์นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งโซลูชันนะคะหนึ่งโซลูชันจะเป็นweb root ครับ web root ก็เป็นแอนตี้ไวรัสนะครับที่มีการใช้งาน AI แล้วก็ machine learning นะครับในการตรวจสอบตรวจจับนะครับแล้วก็ติดตามพฤติกรรมที่มีความน่าสงสัยหรือมีความเสี่ยงนะครับโดยweb root เนี่ยมี cloud base ที่จัดเก็บข้อมูลที่เป็น malware นะครับใหญ่ที่สุดในบรรดาแอนตี้ไวรัสแล้วก็คือขนาด150 terabyte นะครับทีนี้ลูกค้าจะถามว่า web root เราจะได้อะไรจาก web root นะครับ web root เด่นๆเลยก็คือสามารถติดตั้งง่ายนะครับใช้เวลาในการติดตั้งน้อยเรามองภาพว่าถ้าเกิดว่าเราต้องติดตั้งให้ลูกค้า 1,000 เครื่องเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เวลาติดตั้งเครื่องนึงสัก30นาทีมันก็จะใช้เวลานานในการติดตั้งทั้งหมด 1,000 เครื่องนะครับแต่เว็บรู้เราใช้เวลาแค่ไม่ถึง10นาทีในการติดตั้ง endpoint 1เครื่องครับใช้ทรัพยากรในการประมวลผลน้อยนะครับมี cloud base ที่จะอิงจากข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์นะครับว่าเป็นไวรัสชนิดไหนอีกอย่างหนึ่งเว็บรู้ยังสามารถใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการแล้วก็ทุกแฮนด์เฮลหรือว่าระบบโมบายโฟนนะครับมีส่วนของเว็บรู้นะครับในเรื่องของเซลลิ่งพอยต์ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกครับแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นไหมคะโปรโมชั่นสำหรับใครที่มางานวันนี้จะได้เป็นโปรโมชั่นไหนเอ่ย
ตอนนี้โปรโมชั่นยังไม่มีครับแต่ว่าราคาตอนนี้นี่คือจะทำมาแบบพิเศษสุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้เขาอะไรเพิ่มเนี่ยสามารถติดต่อทางผมได้โอเคได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณพี่เอกมากนะคะสำหรับใครสนใจเนาะราคาดีๆหรือว่ายังไงก็สามารถเข้ามาคุยกับพวกเราสองคนได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ